สหรัฐไม่มีอะคะสหรัฐไม่มีรถไฟความเร็วสูงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เอาตั้งแต่ต้นนะอาจจะมีในอนาคตเนี่ยนะค่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมในการเดินทางของเขาเขาเน้นรถยนต์แล้วรถไฟของเขาเนี่ยผมว่าเขาเน้นเรื่องการขนส่งสินค้าที่จริงพัฒนาการเรื่องรถไฟในอเมริกาเนี่ยไปก่อนคนอื่นเยอะตั้งแต่ศตวรรษที่19ก็ไปไกลมากแล้วนู่นข้ามทวีปเลยอะไรเลยเนี่ยแล้วมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนสินค้าขนสินค้าซะเยอะพวกแร่ธาตุอะไรต่ออะไรพวกนี้จะเยอะค่ะนะเขามีรถไฟอ่ะผมว่าเรียกว่าเป็นความเร็วปานกลางดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าหัวใช้เป็นหัวรถจักรเครื่องดีเซลหรือว่าใช้ไฟฟ้านะแต่คิดว่าน่าจะใช้หัวจักรหัวรถจักรเป็นเครื่องดีเซลก็บริษัทที่เขาเป็นคนผลิตนี่ก็เก่งๆผมจำชื่อบริษัทไม่ได้แต่ก็มีรถไฟที่ความเร็วปานกลางคนก็นิยมนะสายที่ผมเคยไปนั่งคือจากวอชิงตันไปมานิวยอร์กแล้วก็ไปบอสตันสายเนี้ยแน่นที่สุดบริษัทที่เป็นคนเดินรถเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจของเขานะค่ะชื่อ Amtrak นะก็ไม่ได้มีก็นั่งสบายๆอ่ะคือก็ข้างในก็โอ้โถงแคร่เครือก็ใหญ่สะดวกสบายไม่มีปัญหาแต่มันไม่ได้ปื๊ดปั๊ดเขาไม่นิยมเขาไม่เอาแบบนั้นเขาไม่เอาแบบนั้นก็ไม่เอาแบบนั้นก็เรื่องของเขา